นิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสวัสดีคุณผู้ชมและก็ทั้งสองท่านนะฮะกลับมาพบกันเช่นเคยครับผมกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟีรัตนนท์ ทองสุวรรณนะครับที่จะกลับมาอัปเดตเรื่องราวความบันเทิงนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างสำหรับวันนี้นะครับในช่วงของบันเทิงออนสเตจนั้นมีอะไรมาอัปเดตกันติดตามมาได้เลยครับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงยุคใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพครับจนกวาดรางวัลมาหลายเวทีและโกอินเตอร์ได้ร่วมแสดงในซีรีส์จีนมาแล้วสำหรับนนกุลชานนท์หรือว่าชานนท์สันตินทรกุลหนุ่มหล่อที่มีความสามารถเกินล้นกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไปย้อนรอยบทพิสูจน์คนบันเทิงคุณภาพอนาคตไกลคนนี้กันครับเส้นทางในวงการบันเทิงของนนกุลนั้นเริ่มต้นที่เจ้าตัวนั้นศึกษาอยู่ชั้นม.5 ได้ถูกชวนไปถ่ายแบบลงนิตยสารก่อนจะได้มีโอกาสร่วมแสดงในภาพยนตร์สั้นเรื่องพัชชาอิตเซ็กซี่ภายใต้การกำกับของนวพลทำรัตนฤทธิ์และต่อมาครับในปี 2558 นนกุลได้ก้าวเข้าสู่รั้วบ้านนาดาวและร่วมแสดงในซีรีส์ฮอตอย่างฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีซั่น 3และมีผลงานแสดงตามมาอย่างต่อเนื่องอาทิ ICU เลิฟซองเลิฟซีรีส์และก็ในปี 2559 นนกุลนั้นได้ติดอันดับ1ใน50หนุ่มคลีโอปี 2015 ต่อมาครับในปี 2560 นั้นนนกุลได้ร่วมแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงซึ่งเรื่องนี้นั้นสามารถทำรายได้จากทั่วโลกมากกว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยเฉพาะในประเทศภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทำให้นนกุลนั้นได้กวาดรางวัลไปหลายเวทีในสาขานักแสดงนำชายอาทิรางวัลพระราชทานพระสุรสวดีรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์รางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเป็นต้นครับและต่อมาครับในปี 2566 นั้นนนกุลคว้ารางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่ 8 ในสาขานักแสดงนำชายซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีจากเรื่องเล่ห์แค้นรวมถึงยังได้เข้าชิงรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่ 19 ในสาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส 2 อีกด้วยครับและในงานประกาศรางวัลเดียวกันครับยังได้คว้ารางวัลละครภาพยนตร์สืบทอดสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยประเภทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมพร้อมกับกล่าวสปีดกลายเป็นไวรัลดังอีกด้วยครับซึ่งผลงานล่าสุดนะครับของนนกุลนั้นก็คือละครเรื่องหารักด้วยใจเธอประกบคู่กับแอปทักษะอ่อนและยังมีผลงานอื่นๆตามเพียบอาทิซีรีส์เรื่องหอมกลิ่นความรัก Remember แค่นี้ไม่ลืมและเกม Office เป็นต้นครับและสำหรับช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มปันด้วยนะฮะที่ล่าสุดนั้นเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่กันไปนะฮะในโอกาสเจอกับเขาทันทีนะครับก็เลยสอบถามเกี่ยวเรื่องของแฟชั่นซึ่งปันบอกกับเราครับว่าแฟชั่นนั้นไร้ขีดจำกัดมากๆครับจริงๆชอบความเป็นแบบว่ามีความเท่มันต้องมีความมืดนิดนึงอันนี้คือมันคือชุดเอี่ยมที่เราไม่ได้สวมกันถึงข้างบนใช่เราตั้งใจปล่อยลงมาเพื่อให้มันดูมีความเทสดีแต่ก็ไม่เทสดีอาร์ตแต่ก็ไม่อาร์ตหล่อแต่ก็ไม่หล่อเนี๊ยบแต่ก็ไม่เนี๊ยบจริงๆแล้วยูนิเซ็กเนี่ยคือเมื่อก่อนสมัยก่อนผมรู้สึกว่าผมก็แต่งนะคือแบบว่าบางทีแล้วผมรู้สึกว่าเสื้อมันไม่จำเป็นจะต้องมีเพศมาจำกัดบางทีเราอยากใส่แล้วเรารู้สึกเซลฟ์เรารู้สึกว่าใส่แบบนี้แล้วเรามั่นใจในตัวเองคือเราก็ใส่ออกไปได้เลยใช่ครับมันชิวๆก็ต้องแต่งตัวดีนิดนึงอย่างน้อยก็ต้องมีเสื้อแล้วก็ทับนิดนึงส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็นเสื้อทีเชิ้ตเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดแล้วเราสามารถทำอะไรที่เราชอบได้แล้วผมคิดว่ามันก็เป็นงานอาร์ตหนึ่งเนาะงานชิ้นอีกอันหนึ่งและสำหรับช่วงเวทีคมบันเทิงวันนี้นะครับพาไปส่อง MV ล่าสุดของหนุ่มเบียร์พร้อมพงษ์ครับที่ดึงอีทโปรงลางเข้ามาร่วมงานด้วยงานนี้หลังจากปล่อย MV ออกมานะฮะบอกเลยครับว่าติดเทรนด์มาแรงด้วยฮะสำหรับ MV เพลงดังกล่าวนะครับมีชื่อว่าสำนี้บอกวาสนานะครับซึ่งครบอารมณ์เลยทีเดียวนะฮะมีทั้งอารมณ์ขำปนเศร้านะครับที่ปล่อยปุ๊บก็ติดเทรนด์มาแรงปั๊บทันทีเลยทีเดียวในมิวสิกสตอรี่นะฮะของศิลปินหนุ่มสุดเท่อย่างเบียร์พร้อมพงษ์ครับซึ่งเป็นเพลงที่ 4 ในอัลบั้มเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะครับโดยเพลงนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากอีทโปรงลางมาร่วมเล่นเป็นพระเอก MV ด้วยถือว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของทั้ง2คนครับและด้วยความเป็นอีทโปรงลางนี่แหละครับที่เป็นตัวแทนของความสนุกสนานเลยทำให้ MV เพลงนี้ครับมีครบทุกอารมณ์ถึงแม้เนื้อหาเพลงจะเศร้าอกหักแค่ไหนครับแต่พระเอกของเราก็มีมุกขำมาสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้ตลอดเลยทีเดียวซึ่งเบียร์พร้อมพงษ์นะฮะเปิดใจว่าต้องขอบคุณพี่อีทมากๆครับที่มาให้เกียรติแสดงใน MV เพลงตัวนี้ทำให้ MV เพลงนั้นแตกต่างจากเพลงอื่นๆครับคนไหนที่ยังไม่ฟังกันนะฮะก็ไปฟังกันได้แล้วก็ชม MV กันได้นะครับก่อนจากกันไปวันนี้ขอบคุณไปด้วยนะฮะกับแชมพูปิดผมขาวแคร์บิวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ